بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกอฮูกอลีอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งอยู่กับอาจารย์บางคนในไวท์ชาแนลนี่แหละและเขาก็เรียกเด็กที่ทำงานอยู่ที่ไวท์ Channel เนี่ยมาถามไอ้โทรศัพท์ทำไมมันอืดเหลือเกินมันช้าเด็กคนนั้นเนี่ยเขารู้เรื่องสมาร์ทโฟนดีเขาก็หยิบมาดูอ๋ออาจารย์ไอ้ภาพเนี่ยมันเยอะวิดีโอมันเยอะแล้วก็ปิดหรือว่าลบออกไปซะบ้างแล้วก็แอปที่อาจารย์ไม่ได้ใช้ในเครื่องเนี่ยปิดใช้งานบ้างปิดใช้งานบ้างเพราะมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เครื่องสมาร์ทโฟนของอาจารย์เนี่ยมันทำงานล่าช้ามันอืดและโดยเฉพาะโทรศัพท์ของอาจารย์เนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วตกรุ่นแล้วรุ่นเก่าๆผมก็พอเวลาเราฟังอะไรเนี่ยพี่น้องผมขอต่ออัลลอฮ์อย่างนี้นะนี่เนี่ยคุยในรายการคิดอย่างผู้ศรัทธาเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาคิดพอเวลาฟังได้อะไรมาสักประโยคเนี่ยผมจะจดเอาไว้เนี่ยจะเมมใส่มือถือเอาไว้ประโยคที่บอกว่าปิดใช้งานบ้างเพราะถ้าเปิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช้ประโยชน์มันทำให้อะไรเขาเรียกเมมโมรี่ของเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยมันก็จะหนักแล้วมันก็จะทำงานล่าช้าไอ้คำว่าปิดการใช้งานบ้างเราเอามาใช้กับชีวิตของเราบ้างไม่ได้หรออยากจะบอกนะครับกับพี่น้องว่าการอะไรนะปิดหูปิดตาปิดปากปิดหัวใจปิดมันจากสิ่งที่ไร้สาระมันน่าจะดีสำหรับชีวิตของเราอย่างมากมายการเปิดหูเปิดตาเปิดสมองรับแต่ในสิ่งที่มันดีอัลฮัมดุลิลลาห์ดีงามมากๆแต่ในการเปิดมันทำไมเปิดหูเปิดตาเปิดสมองรับแต่ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นรับแต่ในสิ่งที่มันจะทำลายเวลาอันมีค่าสำหรับชีวิตของเราคือไปเปิดหูรับฟังในสิ่งที่มันไร้ประโยชน์ไปเปิดตาของเราไปมองไปชมในสิ่งที่มันไร้ประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเขาเรียกว่าเป็นการทำลายเวลาอันมีค่าของชีวิตอย่างเหี้ยมเกรียมที่สุดมันก็มาดูที่ตัวของเรานะพี่น้องเราเนี่ยบางทีโอ้โหดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอะนะโอ้เรื่องอะไรล่ะภาพยนตร์แอคชั่นดูเรื่องหนึ่งชั่วโมงกว่าตรงนั้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นการทำลายเวลาอันมีค่าของเราอย่างเหี้ยมโหดที่สุดชั่วโมงนั้นนะเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วมันหมดแล้วหมดไปเลยมันจบแล้วจบไปเลยนะสมมุติว่าอีก5ปี4เดือนกับอีก3ชั่วโมงเราจะมีชีวิตอยู่แค่นี้5ปี4เดือน3ชั่วโมงนั่งดูหนังไปชั่วโมงนึงเหลือ5ปี4เดือนกับ2ชั่วโมงแล้วหมดไปแล้วหมดไปเลยไม่มีที่จะเรียกเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกไม่มีมันเป็นการทำลายเวลาพี่น้องการปิดหูเปิดหูเปิดตาเปิดสมองของเราคิดแล้วก็ดูแล้วก็ฟังในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เป็นสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังตรงนี้เพราะมันเสียเวลาพี่น้องและพวกเราเองก็จะมักจะถูกชัยฏอนเนี่ยกระซิบกระซาบเชิญชวนยั่วยวนนะยั่วยวนนะแล้วก็เย้ายวนเราให้ไปใช้หูใช้ตาใช้สมองกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์นี่เยอะเหลือเกินพี่น้องเราต้องรู้จักปิดการใช้งานมันบ้างปิดหูไม่ไปฟังในสิ่งที่ไร้สาระ
และสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ปิดตาที่จะไม่ไปดูสิ่งไร้สาระและสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ปิดสมองของเราบ้างพี่น้องอย่าไปคิดอะไรอะไรที่มันไร้สาระอะไรอะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่าไปคิดจะเปิดพวกมันได้เนี่ยก็ต่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นฟังแล้วเกิดประโยชน์สิ่งเหล่านั้นดูแล้วเกิดประโยชน์สมองคิดแต่ในสิ่งที่มีเป็นความดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าทำได้อย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ชัยฏอนเนี่ยจะหมดหนทางและสามทางสามทางคือตาหูแล้วก็ความคิดกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนผู้ศรัทธาทั้งหลายนะในสุรอัลอิสรออายะที่36อัลลอฮฺเตือนอย่างนี้อินนัสซะมาวัลบาซารวัลฟูอาดะกุลลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาแท้จริงการได้ยินหูเนี่ยที่ใช้ฟังเนี่ยนะวัลบาซารการมองเห็นตาที่ใช้มองเนี่ยนะวัลฟูอาดหัวใจที่ใช้ใคร่ครวญที่ใช้คุ้นคิดคุ้นคิดในสิ่งต่างๆเนี่ยนะกุลลูอูลาอิกะทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกว่าทั้งหมดกานะอันฮุมัสอูลาจะถูกสอบสวนในสิ่งที่ดูถูกสอบสวนในสิ่งที่ฟังถูกสอบสวนในสิ่งที่หัวใจคิดใคร่ครวญโดนสอบหมดเลยยาอัลลอฮ์พี่น้องหูเนี่ยให้มาตั้งกี่ปีลองคิดดูสิหูเนี่ยให้มาอยู่กับดุนยา70ปี80ปี60ปีทุกอย่างฟังได้หมดยกเว้นเรื่องศาสนาฟังไม่ได้อย่างนั้นเหรอเราจะเป็นคนอย่างนั้นเหรอพี่น้องวะลายาซุบิลลาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นไปจากเรื่องนี้บางคนนี่นะหน้าสมเพชมากๆนะผมได้ยินเปยๆนะเขาก็พูดกันในกลุ่มวัยรุ่นเฮ้ยกูนี่ฟังเรื่องศาสนาไม่ได้หรอฟังทีไรนะปวดท้องทุกทีเลยพูดหนักกว่านี้นะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ให้มันพ้นไปเถอะคำพูดความคิดความรู้สึกแบบนี้ให้มันพ้นไปเถอะฟังแล้วมันน้ำตาจะร่วงอ่ะพี่น้องโอ้เรื่องศาสนากูฟังไม่ได้ฟังแล้วอยากจะเข้าส้วมยาอัลลอฮ์ฟังแล้วอุจจาระจะราดมันพูดดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นศาสนาของอัลลอฮ์ถึงขนาดนั้นเลยเชียวหรือ อย่าเป็นคนที่อยู่ในลักษณะอย่างนี้พี่น้องทุกอย่างฟังได้หมดเพลงฟังได้นินทาฟังได้เรื่องตลกขบขันฟังได้เรื่องไร้สาระฟังได้ยกเว้นเรื่องศาสนาฟังไม่ได้นี่เป็นอาซาบวัลลอฮีนี่คือการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไอ้หมอเนี่ยคนทนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วเวลาถูกจัดการถูกปิดชีวิตออกจากดุนยานี้จะเป็นการปิดชีวิตแบบฉับพลันไม่มีโอกาสได้ใคร่ครวญจะถูกปิดชีวิตแบบกระทันหันวะลายาซุบิลลาพี่น้องใคร่ควรด้วยให้ดีนะผมได้ประโยคนึงที่บอกว่าปิดใช้งานบ้างอันนี้เป็นคำพูดที่ซอฟมากๆถ่อมตนมากๆพี่น้องจ๋าบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนเอ๋ยหูเนี่ยที่จะฟังในสิ่งที่ไร้สาระปิดมันบ้างตาที่จะไปมองสิ่งที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ปิดมันบ้างผินออกจากนั้นบ้างหัวใจสมองจะไปคิดไข้ควรในสิ่งที่มันไร้สาระอย่าไปคิดอย่าไปยุ่งเกี่ยวปิดใช้งานบ้างเหมือนสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละพี่น้องที่พอเวลามันมีแอปอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วเนี่ยมันทำให้หนักเครื่องไอ้การที่เราใช้หูใช้ตาของเราใช้สมองใช้หัวใจของเราไปคิดไปดูไปฟังในสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยมันเสียเวลามันหนักชีวิตเขาเรียกว่าเป็นคนหนักแผ่นดินอย่าใช้สิ่งที่เป็นนิอมัตของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยใช้ไปในทางที่ไร้ประโยชน์ใช้ไปทางไปในทางที่เป็นความชั่วเลยเนี่ยมัดที่มองเห็นนะค่าของมันขนาดไหนพี่น้องลองหาผ้าปิดตาดิจะไปไหนมาไหนไม่ต้องมองนะไม่ต้องใช้เนี่ยมัดแห่งดวงตาเนี่ยปิดสักวันเดียวพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องจะรู้เลยว่าค่าของการมองค่าของดวงตาที่อัลลอฮ์ให้เรามองเห็นมันขนาดไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนปิดตานะพี่น้องปิดตาเนี่ยขับรถได้ไหมไม่ได้ปิดตาเนี่ยเดินออกไปซื้อของข้างนอกโดยไม่ต้องเห็นอะไรเลยนะต้องข้ามถนนต้องไปนู่นเนี่ย
ร้านสะดวกซื้อถ้าไม่มีคนจูงนะไปไม่ได้นี่อมัดขนาดไหนต้องปิดหูไม่ให้ได้ยินอะไรเลยอยู่ไม่ได้ถ้าสติสตังไม่ดีหัวใจมันเน่าไปแล้วเป็นคนบ้าๆบ้องๆอย่าอัลลอฮ์เคยเห็นไหมพี่น้องผมเนี่ยไปเยี่ยมมะที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลไอ้คนที่นอนเตียงคู่กันประสาทไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นนอนบนเตียงเดี๋ยวมันก็ถอดปลอกหมอนแล้วก็เอามาเช็ดใต้เตียงแล้วก็นอนใต้เตียงแล้วก็ฉี่ราดตรงนั้นโอ้โหเหม็นต้องตามนางพยาบาลมาจัดการให้แล้วก็หูตาอะไรมือเนี่ยขยี้ผมนะแล้วก็เนื้อตัวดูไม่ได้เลยพอเห็นตรงนั้นแล้วยาอัลลอฮ์เห็นหรือไปว่าเนี่ยมัดแห่งสติปัญญาแห่งหัวใจที่มันมีสติสัมปชัญญะครบ 100% มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนยาอัลลอฮ์ดังนั้นอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์หยุดปิดใช้งานมันบ้างเวลาแห่งชีวิตเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องใช้มันไปในหนทางที่มันถูกต้องในหนทางที่มันไม่ไร้สาระในหนทางที่มันจะต้องเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราเป็นเนี่ยมัดที่เราจะต้องถูกสอบสวนพี่น้องทีนี้คนฉลาดเนี่ยท่านนบีชี้แนะไว้นิดนึงเขาจะฟังอะไรเขาจะมองอะไรเขาจะคิดอะไรไปในหนทางไหนดูท่านนบีบอกว่าอัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาตคนเฉลียวฉลาดเนี่ยนะเขาจะเป็นผู้ที่อะไรล่ะพยายามตรวจสอบดูตัวเองประคองตัวเองให้อยู่กับสิ่งดีๆนี่คือคนฉลาดหูฟังในสิ่งดีๆตามองในสิ่งที่ดีๆคิดดีคิดในสิ่งที่ดีๆนี่คือคนที่ฉลาดเขาประคองตัวให้อยู่ในคุณงามความดีวาอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาต์แล้วเขาก็จะทำภารกิจอะไรก็ตามเขาจะถามตัวเองว่าหลังตายแล้วเนี่ยได้อะไรหลังตายแล้วเนี่ยได้ผลบุญไหมหลังตายไปแล้วได้ความดีไหมจากพฤติกรรมทุกพฤติกรรมที่เขาทำลงไปเขาจะคิดแบบนี้นี่คือคนฉลาดเราต้องเอาคำชี้แนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้มาใคร่ครวญมาพิจารณาให้มากๆวะลาอาญิซุคนอ่อนแอคนอะไรไม่มีเกียรติน่ะคนสถุนคนอัปยศคนอ่อนแอคนอัปยศในดุนยานี่คืออะไรมะนิตตะบะอะนัฟซะฮูฮาวาฮาวะตะมันนาอะลัลลอฮิลอามานีคือคนที่ทำตามอารมณ์ไฟต่ำคิดอะไรไม่ได้มีใครควรเลยมันจะมีประโยชน์มันได้สาระไหมคิดทำอะไรทำเลยตามใจปรารถนาโดยไม่มีโสตประสาทหัวใจตาหูที่จะคิดไปในทางที่ดีคิดทำอะไรก็ทำเลยนั่นคือคนที่แย่ที่สุดอัปยศที่สุดต่ำที่สุดในทัศนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนเฉลียวฉลาดครับพี่น้องเราต้องเป็นคนที่เฉลียวฉลาดคิดอ่านอะไรมองอะไรฟังอะไรใคร่ควรเรื่องไหนก็ตามแต่ถามตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าทำลงไปแล้วมันมีผลบุญในชีวิตหลังตายไหมทำไปแล้วเกิดความดีไหมต้องทำแบบนี้นี่คือคนเฉลียวฉลาดเขาจะครองชีวิตของเขาให้อยู่กับคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใคร่ควรจะต้องคิดให้มากๆพี่น้องอย่าใช้เนี่ยมัดของอัลลอฮ์ไปในทางฮารามอย่าใช้เนี่ยมัดของอัลลอฮ์ไปในทางที่ไม่มีประโยชน์อย่าใช้เนี่ยมัดความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไปในสิ่งที่ไร้สาระการมองเห็นจากดวงตาเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่อย่าใช้ตามองไปในสิ่งที่มันเป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์อย่าใช้มันไปในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการเพราะเป็นการทรยศหลังจากที่อัลลอฮ์ให้เนียมัดตรงนี้มาแล้วอย่าทรยศต่ออัลลอฮ์ด้วยการใช้มันไปในทางที่ไม่ดีหูก็เช่นเดียวกันอย่าใช้มันฟังในเรื่องที่มันฮ
ารามหรือฟังในสิ่งที่ไร้สาระสมองหัวใจอย่าใคร่ควรในสิ่งที่มันไร้สาระจงใช้เนี่ยหมัดตรงเนี้ยนะหูตาสมองหัวใจใช้มันไปในสิ่งที่มันมีประโยชน์ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีปิดใช้งานบ้างถ้าตรงนั้นมันไร้สาระและไม่มีประโยชน์นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์